ประเดี๋ยวหมองูจะตายเพราะงูไม่ใช่หรอกครับนักวิทยาศาสตร์จะตายเพราะวิทยาศาสตร์ตายเพราะสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมานั่นแหละครับก็ห้องแลบนะไวรัสโคโรนาออกมาจากห้องแลบด้วยใครสร้างมนุษย์สร้างห้องแลบเอาเปล่าเห็นไหมครับมาถึงตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีพลังงานตรงนี้ปุ๊บมันจะป้องกันไว้เสร็จสรรพแน่นอนต้องมาสร้างพลังงานให้กับตัวเองขึ้นมาลุงก็พยายามนำเสนอเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ให้ส่วนทางปฏิบัติของตัวท่านของงับอากาศอีกอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาผลไม้เป็นยานะสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลารวมทั้งเขตจะนานได้จากดักแด้เป็นยาหมดจบอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นยาคือเคมีกินแล้วผมร่วงอย่างเงี้ยปะโถเอ้ยกินเข้าไปได้แข็งสองกึกเนี่ยเบลอไปทั้งหมดแล้วยังผมร่วงอีกจะบอกไปยอมรับกันอยู่เหรอว่ามันเจ๋งนะอยากจะรู้นะอยากจะรู้นะอยากจะรู้นะเอามันจะจางนี่ไม่ต้องบอกว่าโรคหาไม่ต้องบอกโรคหาอะไรหรอกครับใช่ไหมครับที่มีทุกวันเนี่ยกินเข้าไปฉีดเข้าไปสองวันสามวันผมร่วงหมดนี่เหรอตักกะอย่างนี้เลยใช้ได้นะอยากจะรู้ว่าตักกะนักเหตุผล นักลอจิกอย่างนี้เลยใช้ได้โอ้ยหนีไปไกลกับลุงออกจริงๆกินเข้าไปมันทำลายเห็นอยู่แล้วยังบอกว่ารักษาโธ่ไปกับลุงไม่ได้คนละทิศเลยครับหันหลังใส่กันแล้วเดินหนีจากกันดีกว่า ว่าเอ๊ะลุงกำลังพูดถึงอะไรเนี่ย เฮ้ยผมรู้ว่าท่านเข้าใจก็เลยที่พูดเนี่ยถ้าท่านไม่เข้าใจผมจะพูดไปทำไมล่ะใช่ดิวพูดยังไงจะให้ผู้ฟังเขาเข้าใจผมว่าท่านเข้าใจแน่นอนเด้อต้องเอ่ยไหมไม่ต้องเอ่ยใช่ไหมกินแล้วผมร่วงฉีดแล้วผมร่วงอะไรล่ะครับที่นี่ผมรู้ท่านพิมพ์มาสิครับจะไปยากอะไรกันใช่ป่ะผมไม่ต้องพูดหรอกของแค่นี้แมนบอสเหนื่อยไหมลุงสามวันก็ยังได้นะที่ว่าเนี่ยลุงไม่เคยบ่นเหนื่อยนะให้รู้ไหมนะก็อยากจะให้เข้าใจนะเพราะว่าจะได้ช่วยอยู่ด้วยกันมนุษย์นะครับมนุษย์โลกนี้มันอยู่ผมอยู่คนเดียวไม่ได้นะครับถ้าทุกคนเจอไวรัสบดเดินไปก็เป็นศพทีเนี้ยโอ้ยมันเหม็นนะพี่นะผมก็ทรมานจมูกผมเหมือนกันนะเอาจริงไม่พูดเล่นนะถ้ามันมาจริงนะอาวุธชีวภาพเนี่ยเสร็จไม่มีเหลือแล้วครับนั้นต้องมีธรรมชาติอย่างเราใช้ธรรมชาติรักษาตัวเรานะอย่าให้เคมีหรือวิทยาศาสตร์มารักษาตัวเราจำไว้นะครับลุงบอกเนี่ยผมไม่ให้เคมีไม่ให้วิทยาศาสตร์มารักษาตัวผมแน่นอน 100% นะครับใครอยากจะให้เคมีวิทยาศาสตร์รักษาก็เชิญไปเลยครับลุงบอกไม่เกี่ยวนะพี่นะลุงบอกลูกเดียวมีอะไรก็เล่าสู่กันฟังจบข่าวนะพี่นะเอาล่ะกลับมาถึงหน้าจอเราตามปกตินะครับ